สวัสดีครับก็วันนี้จะมาสอนวิธีการทำประตูลับแบบนี้นะครับก็อันนี้เป็นแบบที่ทำงานได้พร้อมกันมากขึ้นนะแล้วก็จำนวนชั้นอาจจะต่ำลงนิดนึงเพราะว่าไม่สามารถทำให้สูงขึ้นไปได้เรื่อยๆได้นะครับเจ้าตัวนี้นะใช้เทคนิคโกสโตนไวริงนะฮะจะทำคือก็จะทำให้มันสัญญาณได้พร้อมกันนะแต่มันจะขึ้นไปได้ไม่สูงเท่าไหร่ครับก็คือถ้าขึ้นมาเรื่อยๆนะเนี่ยหมดแล้วก็ไม่สามารถให้พลังงานแต่นะครับก็คือมันจะสูงได้แค่เท่านี้นะแต่นี้ทำมาแค่10ชั้นพอพอมาตัวอย่างนะก็คือแบบนี้นะครับเวลาเปิดปิดพร้อมกันนะแต่เวลาเปิดอาจจะมีสีสันเล็กน้อยมันจะเป็นยุบเข้าไปก่อนนะครับแล้วก็จะมีบอกคือมันทำงานแบบใช้อันนี้ใช้หลักการปัสสวิตนะครับข้างหลังใช้ปัสสวิตนะครับก็จะทำให้ทำงานได้พร้อมกันนิดนึงนะครับตอนเปิดโอเคก่อนหนึ่งครับสร้างแบบนี้ประมาณนี้นะครับสร้างนั้นแค่ไปเอ็ดไปหน่อยนะครับก็ดูด้วยนะครับว่าวางถูกหรือวางผิดนะครับอันนี้ก็ต้องใช้สติ๊กกี้พิสตันจำนวนมากนะข้างละประมาณ30ตัวนะสองข้างก็60ตัวครับจากนั้นวางบล็อกอย่างนี้ครับปรับเป็น4ทุกวันนะฮะ
ชั้นสุดท้ายไม่จำเป็นต้องใส่ก็ได้นะฮะแล้วก็วางเลเซอร์โทนเติมลงไปครับจากนั้นทำเหมือนกันในข้างนะฮะข้างนี้ก็จะเป็นเหมือนกับกระจกของอีกด้านนึงนะฮะโอเคครับเติมในสโตนที่มันทำแบบนี้ได้นะครับเพราะว่าเจฟปรับให้สามารถวางเลสโตนโมดบนโกสโตนได้นะฮะก็เลยทำให้มันเข้าหน้าขึ้นนะฮะจากนั้นวางอย่างนี้เลยครับอย่างนี้ไปก่อนจากนั้นวางบล็อกตรงนี้นะครับแล้วก็วางเหมือนกับเก่านะฮะไม่ต้องปรับนะครับแล้วก็วางกดสโตนครับจะเห็นได้ว่าชั้นตรงนี้นะจะเท่ากันเพราะฉะนั้นก็ระวังวางผิดนะฮะจากนั้นวางเติมกดเลสโตนนะฮะโยงมาอย่างนี้ครับเสร็จแล้วครับก็อินพุตจะอยู่ในสายนี้นะฮะสายตรงนี้เท่านั้นนะครับตรงนี้ให้มาแล้วมันจะได้แค่ด้านเดียวนะครับฉันต้องให้ตรงนี้เท่านั้นมันจะโยงไปด้านนู้นได้ด้วยนะครับก็ลากมาติดลิเวอร์ครับเสร็จแล้วครับก็ขุดทางเดินไปจะตกแต่งตรงนี้เป็นหินโกลด์สโตนนะเพื่อให้มันเกิดนะครับก็สำหรับวันนี้นะครับประตูรับ2คูณเท่าไหร่ก็ได้แต่มั้งนะก็ไม่รู้เท่าไหร่เหมือนกันก็ขอจบลงเพียงเท่านี้นะครับก็ติดตามคลิปวิดีโอต่อไปได้ข้างหน้านะครับก็ขอบคุณรับชมนะ